ตอบแล้วต่ายชุติมาหลังถูกจับตาว่าไปทริปญี่ปุ่นกับทีมพิธาหรือเปล่าทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากไปจับสังเกตว่าสาวต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทีมพิธาควงกันไปทริปญี่ปุ่นด้วยกันหรือไม่หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพอยู่ที่ญี่ปุ่นในขณะที่ก่อนหน้านี้ทางทีมพิธาเองก็ได้พาลูกสาวไปทริปญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดสาวต่ายก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องสงสัยกันนานต้องรีบออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยเธอได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอในทริปญี่ปุ่นที่ถ่ายลูกสาวน้องพี่พิมพ์กำลังเล่นสกีบนหิมะผ่านทางช่อง Instagram ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบคุณที่เบบีพี่พิมพ์ทำท่าเรียนแบบน้องหมาแม่ไปอีกเมืองนะจ๊ะ#คว่ำเรือจ้า